อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นครั้งที่3หรือครั้งที่4นะครับกับพี่น้องกลุ่มซุนนะห์บ้านปากลัดถ้าไม่จริงๆปากลัดนี่ต้องเขียนเหมือนโกลกนะครับถึงจะอ่านไม่ผิดไม่อย่างนั้นอาจจะอ่านเป็นปากลัดได้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้พี่น้องด้วยกับเนียมัตนะครับความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ผมมาพบกับพี่น้องอีกนะครับเหมือนเดิมพี่น้องก่อนฟังบยานนะครับขอพวกท่านและขอผมด้วยนะเปิด1เปิด2ปิด2นะสูตรในการฟังบรรยายให้สำเร็จพี่น้องเปิด2ปิด2นะครับ1เปิดใจ2เปิดตานะครับอย่าปิดนะพี่น้อง1ใน2นี่ถ้าปิดจบเฮอย่างเดียวฟังบรรยาย20ปีสุดท้ายก็ได้แต่ฟังนะครับเพราะใจกับตามันสัมพันธ์พี่น้องเมื่อตาปิดใจก็จะไปด้วยและถ้าใจปิดปั๊บตามันก็จะตามฉะนั้น2อย่างนี้ต้องเปิดง่วงยังไงพี่น้องเตรียมกับเพื่อนข้างๆบอกพี่น้องที่มาด้วยกันเห็นกูสงบเมื่อไหร่มึงตบได้เลยนะพูดอย่างนั้นเลยพี่น้องเห็นกูปุ๊บเมื่อไหร่ตบได้เลยพี่น้องนะเนียดว่าตบยุงให้เพื่อนแล้วกันอินชาอัลเลาะห์นะมานะตบไปเลยมะเขาฮาลาลแล้วแหละคืนเนี้ยนะครับนะอย่าลืมนะครับ2ปิดอ่ะ2เปิดฟังนะมาเปิดตาเปิดใจแล้วปิด2นะครับปิด2 1โทรศัพท์นะครับไม่มีเสียงนะครับอินชาอัลเลาะห์2ปิดปาก2อย่างนี้ต้องปิดนะครับถ้า2อย่างนี้ปิดได้สงบพี่น้องอินชาอัลเลาะห์ชีวิตเราสงบขึ้นเยอะถ้าเราปิด2อย่างนี้ได้นะเข้าใจนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เราจะได้เริ่มนะครับในการบยานในหัวข้อค่ำคืนนี้พี่น้องอย่าล้อเล่นกับไฟนรกนะเป็นหัวข้อที่ทั้งชื่อหัวข้อแล้วโปสเตอร์แล้วคนอยู่ในโปสเตอร์น่ากลัวทั้งหมดเลยนะหน้าเราก็ไม่ค่อยหวานอยู่แล้วเจอโปสเตอร์นะครับมนุษย์ออกแบบคู่กับไฟอีกโอ้โหมาชาอัลลอฮ์รู้เลยพูดเรื่องนรกแน่ๆฉะนั้นหัวข้อนี้สุดยอดพี่น้องอย่าล้อเล่นกับไฟนรกปัญหาวันนี้ผมกล้าพูดพี่น้องไม่มีใครที่กล้าล้อเล่นกับไฟนรกแต่พฤติกรรมวันนี้ที่เราทำมันส่อจะไปนรกกันซะเยอะวันนี้เธอเอ่ยถึงนรกพี่น้องไม่มีใครใฝ่ฝันเลยไม่มีใครดูอาตั้งแต่เด็กยาอัลลอฮ์นะครับให้ฉันได้เข้านรกสักครั้งเถอะยาอัลเลาะห์ไม่เคยมีใครขอแม้กระทั่งคนเมาแม้กระทั่งคนที่ไม่อยู่ในวงการไม่อยู่ในเรื่องราวของศาสนาไม่อยู่ในสภาพบรรยากาศของอิสลามเลยเขายังไม่เคยขอแม้แต่ครั้งเดียวว่ายาอัลเลาะห์ขอให้เขาได้เข้านรกยะฮันนัมเถอะยาอัลเลาะห์ฟิตรอมนุษย์พี่น้องเลวยังไงเราแย่ยังไงพื้นฐานเดิมเราจะกลัวนรกเป็นศิฟัตเขาเรียกเป็นคุณลักษณะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับฟิตรอมนุษย์อยู่แล้วพี่น้องเกลียดและไม่ชอบในสิ่งที่ไม่ดีชอบและปรารถนาจะเข้าใกล้ในสิ่งที่ดีสิ่งที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณเราฉะนั้นวันนี้เราไม่ได้ล้อเล่นพี่น้องเราไม่ได้จะเล่นกับไฟนรกแต่พฤติกรรมเรามันเหมือนคนไม่กลัวนรกนั่นแหละครับคือปัญหาต้องคุยกันวันนี้พี่น้องทำไมคนถึงไม่กลัวนรกทำไมคนถึงกล้าทำเล่นๆกับนรกแล้วทำไมซอฮาบะห์อ่านอายะห์เดียวเกี่ยวกับนรกร้องไห้เหมือนคนจะตายของเราอ่านกุรอานเป็นพันเป็นร้อยเป็นสิบสิบอายะห์เกี่ยวกับนรกหัวใจเราไม่รู้สึกอะไรเลยคำตอบง่ายๆพี่น้องแสดงว่าเรายังไม่รู้จักนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเรายังไม่เข้าถึงนรกอย่างแท้จริงพี่น้องนบีจึงพูดกับซอฮาบะห์ในวันนั้นที่รอซูลพูดซอฮาบะห์ทั้งหมดก้มหน้าแล้วร้องไห้เหมือนการร้องไห้ของเด็กการกลัวของซอฮาบะห์สะอื้นไห้ทั้งมัสยิดนบีพูดลาอันนะกุมตะอ์ลามูนะกะมาอะลัมถ้าหากพวกท่านโอ้บรรดาซอฮาบะห์รู้เหมือนในสิ่งที่ฉันรู้รู้เหมือนกับที่ฉันรู้ละดะฮิกตุมกะลีลันท่านจะหัวเราะน้อยมากๆ
ท่านจะไม่หัวเราะแล้วท่านจะหัวเราะน้อยมากๆวะละบะคัยตุมคะซีรอท่านจะร้องไห้อย่างหนักแล้วร้องไห้อย่างมากในชีวิตของท่านซอฮาบะห์ได้ยินอย่างนั้นพี่น้องร้องไห้ทั้งมัสยิดนี่คือซอฮาบะห์เมื่อซึมกับเรื่องราวของอาคิเราะห์พี่น้องซอฮาบะห์จึงซึมซับฟังนบีพูดเรื่องสวรรค์ฟังรอซูลพูดเรื่องนรกจึงซึมซับเข้าไปในหัวใจซอฮาบะห์เป็นประจำแล้วทุกวันจนกระทั่งซาดะฮุมอีมานอีมานเพิ่มขึ้นไปก่อนที่เราจะไปรู้จักนรกไปน้องซอฮาบะห์เขาคิดยังไงกับนรกซอฮาบะห์มีความเห็นยังไงกับนรกไปน้องที่รักมุอาซบินญะบัลรอฎิยัลลอฮุอันฮุมุอาซเป็นใครไปน้องเป็นซอฮาบะห์ที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินไปส่งในขณะที่มูอาซถูกแต่งตั้งให้ไปทำงานดาวะทำงานศาสนาที่ยามันนบีเดินออกไปเองพี่น้องแล้วก่อนนบีจะจากกับมูอาซนบีบอกมูอาซเอ๋ยขอสาบานต่ออัลลอฮ์วัลลอฮิยามูอาซอินนีลาฮับบุกเอาคำกล่าวสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมูอาซขอสาบานต่ออัลลอฮ์แท้จริงฉันรักเจ้าใครเป็นคนพูดประโยคนี้พี่น้องมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีพูดขอสาบานต่ออัลลอฮ์มุอาซฉันรักเจ้าเป็นคนที่นบีรักแล้วเป็นคนที่อุลามะห์บอกว่ามุอาซบินญะบัลอะลัมบิลฮะลาลวัลฮะรอมเป็นคนที่มีความรู้มากๆในเรื่องฮะลาลและเรื่องฮะรอมเป็นซัยยิดุลฟุกะฮะเป็นเขาเรียกเป็นนายเป็นผู้นำของบรรดาฟุกะฮะของอุมมะห์มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่วันที่มุอัซเจ็บจะเสียชีวิตพี่น้องวันที่มุอัซป่วยวันที่มุอัซล้มนอนล้มหมอนนอนเสียทุกครั้งมุอัซเวลารู้สึกตัวพี่น้องมุอัซจะบอกกับคนที่เฝ้าท่านทั้งหลายจงดูหน่อยเช้าหรือยังท่านทั้งหลายจงดูหน่อยว่าตอนนี้ถึงเวลาเช้าหรือยังสหายมุอัซดูพี่น้องบอกมุอัซยังไม่เช้าตอนนี้ยังมืดอยู่มูอาสสงบพี่น้องมูอาสรู้สึกตัวอีกครั้งถามอีกว่าเช้าหรือยังท่านลองดูหน่อยสิสหายบอกยังตอนนี้ยังค่ำอยู่มูอาสสงบแล้วถามเขาอีกเช้าหรือยังลองดูหน่อยว่าเช้าหรือยังสหายบอกว่ายังมูอาสยังมืดอยู่ทำไมอะมูอาสทำไมเจ้าถึงถามว่าเช้าหรือยังเช้าหรือยังเช้าหรือยังมูอาสบินญะบัลพี่น้องรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกฉันกลัวว่าคืนนี้ฉันอยู่แบบนี้พอรุ่งเช้าฉันจะไปนรกมูอาซบินญะบัลคนที่ได้รับรองความรักจากท่านนบีบอกฉันกลัววันนี้ฉันอยู่ณเวลานี้แต่พอรุ่งเช้ามูอาซต้องไปนรกซะลาฟบางท่านกำลังนอนพี่น้องกำลังจะเสียชีวิตคนไปเยี่ยมพี่น้องร้องไห้อย่างร้องไห้มากๆจนคนถามอบูอิมรอนมายุบคีกะร้องไห้ทำไมอบูอิมรอนเอ้ยอบูอิมรอนบอกว่าจะไม่ให้ร้องได้ยังไงตอนนี้ฉันกำลังรอคนที่จะมาหาฉันรอมาลักที่จะมาหาฉันเขาไม่ฉันไม่รู้เลยว่าเขาจะมาบอกฉันข่าวดีเกี่ยวจะไปสวรรค์หรือจะไปนรกพี่น้องถ้าเราคิดแบบนี้นะครับพี่น้องท่านจะไม่สงบในการอยู่กับภรรยาท่านจะไม่มีความสุขเวลานอนกับภรรยาท่านจะไม่สุขเวลาอยู่กับเงินท่านจะไม่มีความสุขเวลาอยู่กับลูกกับหลานเพราะทั้งหมดวินาทีท่านจะคิดว่าฉันจะรอดจากนรกหรือไม่นั่นคือโจทย์ที่มุมินแล้วซอฮาบะห์คิดตั้งแต่อดีตจึงไม่แปลกซอฮาบะห์เอ่ยนรกปั๊บกลัวทันทีเด็กคนหนึ่งในอดีตพี่น้องเอ่ยถึงนรกเห็นแม่กำลังเผาเขาเรียกทำจุดเชื้อเพลิงอะครับร้องไห้แม่บอกร้องทำไมลูกหนูกลัวแม่เวลาแม่จุดเพลิงอะแม่เอาฟืนเล็กๆใส่ก่อนจะใส่ฟืนใหญ่หนูกลัวว่าวันหนึ่งถ้าในนรกอัลลอฮ์จะเอาเด็กเข้านรกก่อนเข้าผู้ใหญ่จะเข้าความกลัวของเด็กความกลัวของคนในยุคอดีตจึงไม่แปลกทำไมท่านเหล่านั้นจึงได้รับฉายานามว่าเป็นคนซอลเลห์ฉะนั้นแล้วพี่น้องที่รักครับนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ยืนยันอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานซอดากัลลอฮ์อัลลอฮ์กล่าวทั้งหมดไม่มีโกหกอัลลอฮ์กล่าวทั้งหมดไม่มีมดเท็จและไม่มี
ไม่มีบิดเบือนแม้แต่เสี้ยวอักษรเดียวอัลลอฮ์กล่าวอะไรพี่น้องอัลลอฮ์บอกนะพี่น้องเกี่ยวกับนรกอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จะทำให้มันเต็มมินกจากพวกเจ้าอิบลิสชัยตันพี่น้องว่ามิมันตะบีอักแล้วบรรดาทั้งหมดที่ตามเจ้าอัลลอฮ์จะใส่ให้เต็มในนรกอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จะให้มันเต็มในนรกทั้งชัยตันอิบลิสแล้วคนที่ตามอิบลิสแล้วในอายะห์กุรอานอักษมาอักษรุนนาสน้อยคนที่จะอีมานเราฮารัสตะบิมุมินีนถึงแม้เจ้ามุฮัมมัดอยากให้เขาอีมานแต่ส่วนน้อยที่จะอีมานคนเข้านรกเยอะมากมากคนเข้านรกเยอะมากมากนี่อัลลอฮฺสุบฮานาตะลายืนยันพี่น้องจะทำให้เต็มทั้งจากชัยฏอนและจากคนที่ปฏิบัติตามเจ้าว่ามิมันตะบิกแล้วถ้าอัลลอฮ์พูดไม่จริงแล้วใครจะพูดจริงพี่น้องนรกพร้อมรับเสมอทุกคนที่ทำครบสูตรที่พร้อมจะเข้านรกฉะนั้นวันนี้เราจะทำยังไงพี่น้องจะหันนำจะเต็มเดี๋ยวฮันนัมจะเต็มนรกจะเต็มทั้งชัยฏอนและมนุษย์ทั้งคนที่ตามชัยฏอนวันนี้เราดูสิพี่น้องถ้าคนยังไม่ละหมาดวันที่เขาแบกเราไปกูโบสวันที่เราร้องส่งเสียงดังบ่าวของอัลลอฮ์ก่อนจะตายวิญญาณยังไม่หลุดเลยอัลลอฮ์เห็นแล้วจะไปขวาหรือไปซ้ายมาลักมาเอาวิญญาณคนแต่เป็นคนซอลเลห์เห็นมาลาอิกะฮ์มาเอาวิญญาณพี่น้องมาสภาพดีพร้อมแล้วจะเจออัลลอฮ์อินนัลลซีนกาลูร็อบบุนัลลอฮุซุมมัสตะกามูตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะฮ์อัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูมะลักลงมาอย่ากลัวนะอย่าเสียใจนะชีวิตเจ้าจะจบแล้วอย่ากลัวการลงโทษอาซาบของอัลลอฮ์เจ้าอย่ากลัวอย่าเสียใจสมบัติใดๆที่ทิ้งไว้ในดุนยาอย่าเสียใจออกมารับข่าวดีได้จากสัญญาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คนซอลเลห์พี่น้องแต่ถ้าคนไม่ซอลเลห์วันนี้อะไรยืนยันกับพวกเราพี่น้องที่รักครับวันนี้อะไรมายืนยันเราฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องเตือนตัวเองพี่น้องเตือนทั้งตัวผมและเตือนตัวท่านวันที่ท่านร้องไห้วันที่ท่านตะโกนอย่างสุดเสียงวันที่คนแบกมายัดท่านไปกุบอร์วันที่ท่านพูดว่าเขาจะเอาฉันไปไหน หายนะแล้วสำหรับฉันในวันนี้สมบัติช่วยฉันไม่ได้แล้วเงินทองไม่มีแล้วทั้งหมดหนีไปหมดไม่เหลือแม้แต่อย่างเดียวตะโกนจนตายอัลลอฮ์ก็ไม่ให้กลับดุนยาอัลลอฮ์ก็ไม่ให้กลับดุนยาเห็นมาลักจะเอาวิญญาณเยอะมาลักขอเวลา2นาทีได้ไหมฉันยังไม่ได้ละหมาดเลยฉันยังไม่ได้อิบาดัตเลยฉันยังไม่ได้อามัลซอลเลห์เลยอิซาจาอะจัลฮาเมื่ออาจันมาถึงพี่น้องอัลลอฮ์จะไม่ตะคีรอัลลอฮ์จะไม่ประวิงและจะไม่เลื่อนออกไปและจะไม่ล่าช้าแม้แต่วินาทีเดียวฉะนั้นพี่น้องที่รักครับพี่น้องอยู่ทางใต้พี่น้องอยู่กรุงเทพผมอยู่ใต้ผมถึงบอกบางครั้งวินาทีเวลาเราอยู่ทางใต้ความรู้สึกบางอย่างพี่น้องทางกรุงเทพไม่เหมือนกับที่เราได้รับไม่มีอะไรการันตีพี่น้องดูตามอาเดอร์ออกไปบรรยายแต่ละครั้งเสียงจะกลับหรือเปล่าก็ไม่รู้จะได้มาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้มีคนหนึ่งพี่น้องที่ผมจะบอกให้เสียชีวิตถูกยิงตายทุกคนเสียใจกันหมดมีเพื่อนเขาคนหนึ่งพี่น้องบอกเพื่อนรักกันเลยเ
พื่อนเขาถูกยิงเขาบอกไม่เป็นไรอย่างน้อยที่สุดมันถูกยิงหลังจากกลับละหมาดมัสยิดญะมาอะห์ที่เป็นละหมาดอิชาที่มัสยิดละหมาดเสร็จวีริดเสร็จกลับมาถูกยิงตายถึงตายแต่ก็ละหมาดครบ5เวลาก่อนตายดีกว่าคนที่มีชีวิตโดยไม่ละหมาดดีกว่าคนที่อยู่แล้วไม่นึกถึงอัลลอฮ์แล้วลองดูสิพี่น้องไอ้บางนั่นตายหลังละหมาดถูกยิงตายแต่วันนี้ท่านไม่ละหมาดเลยสุดท้ายมาลักมาเอาวิญญาณท่านเวลาบ่าย 3:00 นสมมุตินะครับเที่ยงครึ่งซูรีนี่ 3:00 นเย็นกูยังไม่ได้ละหมาดเลยมาลักมาแล้วเห็นแล้วขอต่อได้ไหมขอก่อนได้ไหมมาลักยะเกณฑ์มั่นใจแล้วว่ามาลักจะมาเอาจริงๆหมดเวลาพี่น้องอัลลอฮ์จะไม่ให้แม้แต่วินาทีเดียวอัลลอฮ์จะไม่ตะเคดให้ท่านแม้แต่ครึ่งวินาทีเดียวอัลลอฮ์จะไม่ให้โอกาสท่านแม้ถึงแม้ว่าท่านจะร้องไห้เป็นน้ำตาเป็นเลือดก็ตามอัลลอฮ์ไม่ได้ให้โอกาสพี่น้องมาจน50ปีแล้วครับพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้ให้โอกาสเรา60ปีแล้วครับพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เรามีโอกาสจน70ปีวันนี้เหรอพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เรารู้อิสลามจนวันนี้เหรอพี่น้องถ้ายังไปนรกอีกวะมาซะลามูนาวะลากินกานูอันฟุซะฮุมยัสลิมูนเราไม่ได้อธรรมต่อเจ้าแต่เจ้าต่างหากที่อธรรมต่อตัวของพวกเจ้าเองอัลลอฮ์บอกในกุรอานอีกพี่น้องที่รักผมถึงบอกว่าสิ่งที่รักษาหัวใจพวกเราให้สะอาดนะครับพี่น้องอ่านกุรอานศึกษากุรอานหะดีษเกี่ยวกับความตายเยอะๆเกี่ยวกับญะฮันนัมเยอะๆเกี่ยวกับอาคิเราะห์เยอะๆแล้วท่านจะมองดุนยานี้กระจอกเลยวันนี้ที่เห็นดุนยายิ่งใหญ่เพราะท่านเห็นอาคิเราะห์เรื่องเล็กคนที่เห็นอาคิเราะห์ยิ่งใหญ่เขาจะมองดุนยาเป็นเรื่องกระจอกเขาจะมองดุนยาไม่มีค่าเพราะอาคิเราะห์ยิ่งใหญ่สำหรับเขาวันนี้พี่น้องจะขับรถไปสุพรรณเป้าหมายท่านอยู่ที่สุพรรณร้านข้างทางสวยยังไงแวะกับแป๊บเดียวเป้าหมายจะกลับสุพรรณวันนี้ซอฮาบะห์จะไปอาคิเราะห์ดุนยาจะเสียหายดุนยาจะเป็นยังไงไม่เป็นไรอาคิเราะห์ฉันอย่าจบอย่าพังกันแล้วกันไม่แปลกซอฮาบะห์ยอมทั้งหมดเพื่อให้ตัวเองพ้นนรกซอฮาบะห์ทะเลาะกับลูกซอฮาบะห์ทะเลาะเถียงกันกับลูกกับพ่อเรื่องอะไรไม่ใช่มรดกไม่ใช่เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์เถียงกันแย่งกันจะตายชะฮีดซอฮาบะห์ทะเลาะกันกับเพื่อนแย่งกันอะไรต่างคนต่างจะไม่เอาเสื้อเกราะคนนี้ถอดได้คนนี้คนนี้ถอดได้กันสุดท้ายทิ้งทั้งคู่ชะฮีดทั้งคู่แล้ววันนี้เราทะเลาะกันเรื่องอะไรพี่น้องเอาชนะมาลายูเขาเรียกเนาะบันเน่บางอย่างคนใต้มีบ้างนะครับผมบอกท่านต้องเป็นมากนะครับภาษามาลายูใต้ต้องฝึกต้องฝึกอินชาอัลลอฮ์ดิอยากเอาชนะซอฮาบะห์จึงเถียงฟังไปอีกพี่น้องอายะห์กุรอานอัลลอฮ์เตือนกับบ่าวของอัลลอฮ์Ya ayyuhannas Allah riak Ya ayyuhannas Oh manut thang lai Ittaqu rabbakum Jong klua phrat jau Kong puak jau Annas manut khau thang mod Mai wa cha pen khai ka la Tae khen chư pen manut Phrat jau mi ong diyo Allah Khom maap na kem Tam nam man pep.ปกติจะไม่ให้กินไม่ให้ดื่มแต่ผมต้องเก็บเสียงอีกหลายสมรภูมิกะว่าจะไม่พูดดังวันนี้ครับเซฟเสียงแต่นี่เราพูดแบบสโลว์ๆนะเอาวอรุ่ม8ก็พอแล้วในชาลอนะอัลลอฮ์เรียกไอ้ยูฮันนัสมนุษย์ทั้งหลายอิตตะกูร็อบบะกุมจงกลัวพระเจ้าของพวกเจ้านะโดนัลด์จงกลัวพระเจ้าของเจ้าอเมริกาจงกลัวพระเจ้าของเจ้ายะฮูดจงกลัวพระเจ้าของเจ้ามุสลิมจงกลัวพระเจ้าของเจ้า
พระเจ้ามีองค์เดียวพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เตือนทั้งหมดมนุษย์ทั้งหลายจงกลัวพระเจ้าของเจ้าทำไมยาอัลลอฮ์อินนะซัลซะลาตัสซาอะติชัยอุนอะซีมแท้จริงการสั่นสะเทือนในวันสิ้นโลกในวันอวสานเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงมากๆอัลลอฮ์บอกพี่น้องวันที่เจ้าจะเห็นแม่นมวันที่เจ้าจะเห็นผู้หญิงที่ให้นมลูกลืมลูกที่นางกำลังให้นมอยู่ไม่มีอะไรทำให้ลูกให้แม่ทิ้งลูกได้แม่รักลูกที่สุดแต่วันอาคิเราะห์ความสั่นสะเทือนในวันกิยามะห์ยิ่งใหญ่จนแม่ก็ลืมลูกอัลลอฮ์บอกอีกวันที่เจ้าจะเห็นผู้หญิงคลอดลูกออกมานะเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นยาอัลลอฮ์นบีบอกอีกในอะดีษซาลิกัลยอมวันนั้นเป็นวันที่อัลลอฮ์บอกกับนบีอาดัมอัลลอฮ์บอกกับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามบอกอะไรอิบอัสบะซันนารเอาออกมาอาดัมจากลูกหลานของนบีอาดัมจากมนุษย์จงเอาชาวนรกออกมาเอาชาวนรกออกมานบีอาดัมถามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องว่ามาบะซุนนารชาวนรกเท่าไรยาอัลลอฮ์กี่คนยาอัลลอฮ์เท่าไรที่ไอ้ฉันเอาออกมาเป็นชาวนรกกี่คนTis'amiah wa tis'ha wa tis'una ila nar 999 คนเป็นชาวนรกวะวาฮิดอิลัลญันนะห์คนเดียวเท่านั้นที่รอดสวรรค์ในบางรายงานในทุก 1,000 คน999ไปนรกอีกคนเดียวพี่น้องที่รอดเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่เด็กผมงอกไงพี่น้องวันนี้ผมให้ง่ายๆถ้านี่เป็นมัจลิสที่กำลังถูกเลือกถ้าเป็นมัจลิสเรากำลังยืนอยู่ 1,000 คนพี่น้องแล้วกำลังถูกเลือกออก999คนท่านยืนจุดตรงนั้นท่านจะคิดอะไรตอนนั้นสวนยางไหมรถเบนซ์ไหมที่ดินติดถนนเอาเปล่าเกียรติยศเอาไหมเงินล่ะเอาอะไรไม่เลยยาอัลลอฮ์อยากรอดจาก999อุสมานบินอัฟฟานรอดิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องบอกในขณะที่ฉันรอถูกตัดสินว่าจะไปนรกหรือสวรรค์ใจของท่านอุสมานอยากให้ตัวเองสลายไปด้วยซ้ำหนึ่งในสิบชาวสวรรค์ยังกลัวนรกอบูบักอัสซิดดีกหนึ่งในสิบชาวสวรรค์นบีรับรองแล้วว่าสวรรค์แต่อบูบักอัสซิดดีกยังกลัวนรกอุมาร์บินคอตบหนึ่งในสิบชาวสวรรค์ร้องไห้จนแก้มของท่านเป็นแผลเป็นรอยดำใต้ตาอุมาร์บินคอตบมีติดตลอดชีวิตท่านกลัวนรกอาลีบินอบีตาเลบหนึ่งในสิบชาวสวรรค์คุยกับดุนยาพี่น้องดุนยาเอ๋ยเจ้าออกไปเถอะอย่าล่อลวงฉันเลยอาลีกลัวนรกหนึ่งในสิบชาวสวรรค์ยังกลัวนรกเราไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่เราไม่เคยกลัวนรกเลยพี่น้องที่รักที่มีเกียรติฉะนั้นพี่น้องที่รักครับนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากวันนี้เราเป็นพ่อเป็นแม่พี่น้องผมเชื่อไม่มีใครไม่รักลูกเราเป็นสามีผมเชื่อไม่มีใครไม่รักภรรยาเราเป็นลูกผมเชื่อไม่มีใครไม่รักพ่อแม่วันนี้สิ่งที่เราต้องระวังที่สุดพี่น้องวันนี้ใครมาตีแม่เราใครมาทำลูกเราใครมาทำป้าเราเราสู้ตายเรายอมเจ็บแทนลูกได้แต่วันอาคิเราะห์ถ้าอัลลอฮ์จะเอาแม่เราลงนรก
ถ้าวันอาคิเราะห์อัลเลาะห์จะเอาพ่อเราลงนรกเรามีสิทธิ์จะต่อรองอะไรกับอัลเลาะห์เรามีสิทธิ์อะไรจะบอกอัลเลาะห์ยานีแม่ฉันถ้าอัลเลาะห์ไม่อนุมัติชะฟาอะห์ทำไม่ได้แล้วพี่น้องจะเจ็บขนาดไหนคนอุ้มท้องตั้งมาตั้งชีวิตสุดท้ายไปนรกคนที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กกอดเราจูบเราอุ้มเราป้อนเราสุดท้ายเขาไปนรกท่านจะเป็นรู้สึกยังไงพี่น้องอาใครนั้นเราทำอะไรไม่ได้ดุนยาเราทำได้วันนี้ลูกไม่ละหมาดนะพ่อแม่อย่าเฉยพ่อแม่ยังไม่เอาศาสนาลูกอย่าเฉยไม่ถือเป็นอกตัญญูเลยพี่น้องถ้าลูกจะด่าว่าพ่อไม่ถือเป็นอกตัญญูเลยพี่น้องถ้าลูกจะด่าว่าแม่แต่บอกแม่ไปเลยพี่น้องเพราะบางคนถามอาจารย์ที่บ้านผมที่บ้านหนูไม่เอาศาสนาเลยแม่ไม่เอาศาสนาพี่เล่นการพนันบ้างไอ้นู่นไปอย่างนั้นไอ้นี่ไปอย่างนี้ทำยังไงรักเขาเตือนบอกเขาจะเกลียดเขาจะอะไรเราก็ตามจงหวังดีเสมอบอกว่าที่เตือนวันนี้ที่บอกวันนี้อยากให้แม่รอดจากนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม่ไม่ต้องให้อะไรผมก็ได้แม่มะไม่ต้องให้อะไรผมก็ได้มะขออย่างเดียวมะละหมาดนะพ่อไม่ต้องมาดูแลผมก็ได้ป้าไม่เคยดูแลอะไรผมอยู่แล้วขออย่างเดียวละหมาดนะป้าเด็กคนหนึ่งพี่น้องที่รักที่มีเกียรติวัยรุ่นชะบาบเยาวชนไม่มีใครเจอแบบเขาไม่มีใครรู้หรอกครับความรู้สึกเขาขนาดไหนคนเดียวในครอบครัวพ่อไม่เอาศาสนาแม่เป็นมุอัลลัฟไม่แน่ใจว่ากลับไปเป็นแบบนั้นหรือยังอัลลอฮฺอาลัมแต่ยายไม่ใช่มุสลิมแกคนเดียวประคองทั้งพ่อประคองทั้งแม่ประคองทั้งยายผมไปบรรยายที่ไหนก็แล้วแต่พี่น้องในภาคใต้แม้กระทั่งเชียงใหม่แกยังไปเจอประจำส่วนมาก 90% ต้องเจอแกอินชาอัลลอฮ์บางที่อยากจะไปด้วยผมบอกทำไมไม่ไปเขาพูดคำหนึ่งพี่น้องบอกอาจารย์ผมอยากไปฟังอาจารย์บรรยายแต่ผมตอนนี้ยายผมเจ็บผมกลัวว่าจังหวะผมไปแล้วเกิดยายผมเป็นอะไรไปผมจะไม่ทันสอนชาได้ยายกลัวว่าออกไปจังหวะที่ยายนกจะไม่ทันสอนชาได้ให้กับยายของเขาเองเด็กคนนี้ความรู้สึกนี้เกิดได้ยังไงพี่น้องถ้าไม่ใช่ความรักที่มีต่อยายเขาจริงๆความรู้สึกนี่คือความรักอันบริสุทธิ์ที่แท้จริงพี่น้องเขาไม่ได้บอกว่าไปแล้วกลัวยายตายแล้วจะไม่ได้แบ่งมรดกแบ่งทรัพย์สมบัติให้เขาเขากลัวว่าเขาไปแล้วจะไม่ได้ทันให้ชาดะกับยายตัวเองแล้ววันนี้เราล่ะพี่น้องพ่อแม่เราเพื่อนบ้านเราหรือเพื่อนรักเรามันยังไม่ละเมิดรักมันจริงต้องเตือนมันการเตือนไม่ต้องคิดคำพูดสวยงามพี่น้องพูดมึงกูก็เตือนได้สำคัญที่สุดหัวใจของคนเตือนผมถึงเตือนตลอดไงบอกกับวัยรุ่นเยาวชนจะเตือนเพื่อนนะอย่าไปคิดคำอะไรที่มันเวอร์ไปสักเตือนด้วยความบริสุทธิ์ใจบอกจากหัวใจของท่านหัวใจเพื่อนมันจะรับได้ถ้ามันออกจากใจรับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องหน้าที่เราวันนี้เราต้องปกป้องตัวเองครอบครัวแล้วอุมมะห์ให้พ้นจากไฟนรกให้ได้นี่คือฟิกเกตของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับไฟนรกของอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นเรื่องยิ่งใหญ่วันที่นรกถูกจุดพี่น้องวันที่จะฮันนัมถูกลากมาวันที่ไม่ยังสมบัติไม่ยังประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นกับบ่าวของอัลเลาะห์ในวันนั้นวันที่ท่านจะอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์วันที่ท่านจะไม่ได้ใส่เสื้อผ้า
วันที่ท่านจะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่อัลลอฮ์จะถามท่านชีวิตท่านอยู่ในดุนยาทำอะไรบ้างวันที่สวรรค์ถูกมาใกล้วันที่นรกถูกนำมาใกล้ท่านวะอิซาซุฮุฟุนุชิรัตเมื่อบันทึกมันถูกกลางแผ่ออกอยากเห็นกิยามะฮ์ด้วยตาเปล่าพี่น้องอ่านอายะห์ซูเราะห์นี้إذا الشمس قويرت ไปอ่านนะท่านจะเห็นบรรยากาศเหตุการณ์วันเกียรติด้วยตาเปล่าผมไม่ได้พูดเองพี่น้องนี่คือหนึ่งในสุรที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้อ่านถ้าคนรู้ความหมายถึงแม้ไม่ต้องรู้ละเอียดตับเซตลึกอิบนุกะซีรก็ตามถอดความหมายกว้างๆแปลภาษาไทยที่ไอถอดความหมายอายะห์ต่ออายะห์พี่น้องแค่นั้นนะครับอิซาชัมซุกุวิรัตวะอิซันนุจูมุนกะดารัตเมื่อดวงอาทิตย์ถูกม้วนตัวและดับแสงเหตุการณ์อัลเลาะห์เล่าวะอิซัลอัยชารุติลัตเมื่ออูฐท้อง10เดือนมันถูกทอดทิ้งสิ่งมีค่าที่สุดมนุษย์ไม่เอาแล้วว่าอิดัลมาอูดต่างๆพี่น้องที่รักที่มีเกียรติและสิ่งที่กระตุกความรู้สึกเราหนึ่งในนั้นพี่น้องว่าอิดัลโนฟูซูซูวิจัตเมื่อชีวิตถูกจับให้เป็นคู่คนดีอยู่กับคนดีพี่น้องคนชั่วอยู่กับคนชั่ววันนั้นถ้าเราละหมาดตะฮัจญุดแล้วอ่านซูเราะห์นี้พี่น้องลองคิดเราจะถูกอยู่ให้อยู่ทางขวาหรืออยู่ทางซ้ายอายะเดียวพอพี่น้องพอแล้วที่ท่านจะอ่านมันจนถึงสุบัยอ่านแล้ววิเคราะห์อ่านแล้วคิดเติมว่าอิซันนุฟูซุซุวิจัตเมื่อชีวิตทั้งหลายถูกจับไปเป็นคู่ลูกรักแม่จะตายพ่อรักแม่จะตายสามีรักกับภรรยาวันนั้นจะชั่วกับชั่วอยู่ด้วยกันชั่วกับดีอยู่ไม่ได้วันนี้เพื่อนอยู่ด้วยกันตลอดวันนั้นอัลลอฮ์แยกวันนั้นเป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงวันนั้นชัดหมดวะอิซัลญะฮีมุซุอิรัตเมื่อญะฮีมนรกของอัลลอฮ์ถูกจุดขึ้นใครจะช่วยอะไรในวันนั้นไม่เอาแล้วยาอัลลอฮ์โทษนรกเห็นแล้วเห็นแล้วยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกอีกสภาพชาวนรกมันเป็นยังไงวะฮุมยัสตะริคูนฟิฮาชาวนรกมันจะส่งเสียงในนรกส่งอะไรพี่น้องร็อบบานาโอ้พระเจ้าของเราอักริจนาเนี่ยมันซอลิฮะเอาเราออกไปเถอะยาอัลลอฮ์เอาเราออกจากนรกเถอะยาอัลลอฮ์ออกมาทำอะไรบ่าวของอัลลอฮ์จะออกมาทำอะไรเนี่ยมันซอลิฮะฉันจะทำอามันซอลิฮะแล้วยาอัลลอฮ์ไม่ทำแล้วเหมือนที่ฉันเคยทำในอดีตฉันจะเลิกหมดเลยยาอัลลอฮ์ไม่เอาแล้วฉันทำอะไรไม่เอาแล้วฉันจะเลิกหมดเลยยาอัลลอฮ์สารภาพหมดเลยยาอัลลอฮ์ฟะตะรฟูบิซัมบิฮิมเขาจะสารภาพความผิดของเขาในนรกฟะซุฮกัลลิอัศฮาบิสซะอีรห่างไกลไปแล้วสำหรับชาวนรกฟะซุฮกัลลิอัศฮาบิสซะอีรแต่มันห่างไกลไปแล้วสำหรับชาวนรกนบีพูดพี่น้องในหะดีษชาวนรกจะร้องไห้จนกระทั่งน้ำตาหมดจนกระทั่งน้ำตาหมดจากร่างเขาอย่าลืมนะพี่น้องนรกคนเข้าไปแล้วตัวจะใหญ่มากจะร้องไห้จนน้ำตาหมดสุมัยประกูนะอดัมแล้วเขาจะร้องออกมาเป็นเลือดเขาจะร้องออกมาเป็นเลือดแต่ไม่ยังประโยชน์ใดๆแล้วกับบ่าวของอัลลอฮ์ในวันนั้น
มากรรคบิรับบิกันกะรีมอัลลอฮ์ถามพี่น้องยาอัยยูฮัลอินซานโอ้มนุษย์เอ๋ยเป็นคำถามที่กระตุกเรามากพี่น้องมากรรคบิรับบิกันกะรีมอะไรล่ะมนุษย์ที่ทำให้พวกเจ้าฝืนอัลลอฮ์ผู้ทรงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยิ่งผู้ทรงเมตตาเจ้ามากๆผู้ทรงให้เจ้าทุกอย่างอะไรที่ล่อลวงให้เจ้าทรยศอัลลอฮ์มากรรกะบิร็อบบิกัลกะรีมอะไรเราตอบสิพี่น้องวันนี้อะไรที่ทำให้เราไม่ละหมาดอะไรที่ทำให้เราเป็นอย่างนี้อะไรตอบกับอัลลอฮ์เราตอบแล้วจะตอบความจริงพี่น้องนั่นแหละครับรับบานาอับซอร์นาวาซามิอานาเห็นแล้วยาอัลลอฮ์วันนี้เห็นแล้วได้ยินแล้วฟาร์จานาขอกลับเถอะยาอัลลอฮ์ไม่มีดุนยาอีกแล้วพี่น้องหมดโอกาสในการกลับร้องไห้อาคิเราะห์ไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาร้องไห้ในดุนยามีประโยชน์พี่น้องจงร้องไห้ให้มากในดุอาของท่านจงร้องไห้ให้มากในการใกล้ชิดระหว่างท่านกับอัลลอฮ์จงร้องไห้ให้มากโดยเฉพาะเวลาท่านอยู่ลำพังพี่น้องจงร้องไห้ให้มากเวลาท่านตื่นตาหยุดกลางคืนน้ำตาในดุนยานี่แหละพี่น้องอินชาอัลลอฮ์มันจะเป็นอัสบาบหวังว่าอัลลอฮ์จะเมตตาเราร้องเถอะพี่น้องสลับฟุตซอลแล้วร้องไห้คนมาเยี่ยมบ้านพี่น้องเดินไปบอกกับภรรยานี่มีเด็กฉี่ไว้นี่ไม่มาเช็ดภรรยาบอกนั่นไม่ใช่ฉี่เด็กแต่เป็นน้ำตาสามีของฉันเวลาละหมาดกลางคืนสุญูดไปร้องไห้เปียกหมดเลยพี่น้องพื้นของสลับฟุตซอลแล้วพี่น้องก็ทำได้เชื่อผมลองดูอาสิครับพี่น้องนึกในความผิดตัวเองนึกว่านรกยะฮันนัมนึกวันที่ท่านอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์นึกวันที่ท่านอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์วันที่อัลลอฮ์จะเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องก็น้ำตาไหลแล้วนึกยิ่งกว่านั้นนึกความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อเราไม่มีใครไม่เคยเลวอ่ะพี่น้องในชีวิตเราผิดมาตลอดไอ้ย่อเราผิดมาตลอดจับที่หัวใจมันยังเต้นอยู่ได้อัลลอฮุอักบัรนี่อัลลอฮ์ยังรักฉันอยู่อัลลอฮ์ยังเมตตาฉันอัลลอฮ์ยังไม่ฉันตายไปตอนที่ฉันจูอัลลอฮ์ยังไม่เอาฉันไปตอนที่ฉันไม่คุมฮิญาบพี่น้องอินชาอัลลอฮ์พี่น้องนบีบอกยุตาบิอันอามีมินอะฮ์ลิดุนยามินอะฮ์ลินนารวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะเอาคนที่มีความสุขที่สุดในดุนยาออกมาพี่น้องนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกอัลลอฮ์จะเอาคนที่เคยมีความสุขที่สุดในดุนยาอัลลอฮ์จะเอาออกมาจากชาวนรกในชาวนรกใครที่เคยอยู่ดุนยามีความสุขที่สุดเอาไอ้คนนั้นออกมาเอาให้สัมผัสซิบกอนี่เหมือนกับย้อมลงไปในนรกครั้งหนึ่งพี่น้องครั้งเดียวมีเสียงถามยาบนาอาดัมโอ้มนุษย์เอ๋ยฮัลวะจัตตะไครอนกัตในชีวิตเจ้าเคยเจอสิ่งดีๆบ้างไหมโอ้ลูกของอาดัมโอ้มนุษย์ชีวิตเจ้าเคยเจออะไรดีๆบ้างไหมชายคนนี้ตอบกับอัลลอฮ์วัลลอฮ์ลาวัลลอฮิอะร็อบลาสาบานโอ้พระผู้เป็นเจ้าฉันไม่เคยเจออะไรที่เป็นดีๆเลยอัลลอฮ์ในชีวิตฉันตั้งแต่เกิดจนตายลืมความสุขทั้งหมดในดุนยาเมื่อเจอนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องลองดูวันนี้คนสุขที่สุดในดุนยาเราคำนวณไม่ได้หรอกไม่ว่าจะเงินไม่ว่าจะบ้านไม่ว่าจะผู้หญิงอะไรทั้งหมดสิ่งที่เราเห็นมีความสุขเขาจะลืมมันทั้งหมดเวลาเจอกับนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลเลาะห์จะเอาคนที่ลำบากที่สุดในดุนยาออกมาพี่น้องซึ่งเขาเป็นชาวสวรรค์อัลลอฮ์ให้เขาสัมผัสจุ่มเขาเรียกเหมือนย้อมนะในสวรรค์หนึ่งครั้งถามชีวิตเจ้าเคยลำบากไหมอยู่ดุนยา
เคยลำบากเคยเดือดร้อนเคยลำบากอะไรไหมในตอนเจ้ามีชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดเคยลำบากไหมเขาจะบอกอัลลอฮ์ฉันไม่เคยลำบากใดๆเลยยาอัลลอฮ์ลืมหมดความลำบากในดุนยาเวลาเจอสวรรค์ของอัลลอฮ์วันนี้เราจนนะพี่น้องวันนี้เราไม่รวยสบายเหมือนคนอื่นเขาวันนี้พี่น้องบางคนมีสตังค์อย่างบางคนไม่มีตังค์อย่างเงี้ยเห็นก็มีรถบ้านก็มีความสุขเราทำงานเหนื่อยสายตัวแทบขาดพี่น้องเราอยากจะทำงานสบายเหมือนคนอื่นนะพี่น้องอยากมีบ้านให้ลูกอยากมีรถให้ลูกอยากซื้ออะไรต่างๆเราไม่มีอย่าล้อแต่เราละหมาดตลอดเหนื่อยพี่น้องเราพูดได้ทั้งนั้นเลยคนจนเข้าสวรรค์ก่อนอันนั้นเราพูดแต่เวลาอามันใครไม่เคยจนไม่รู้หรอกครับพี่น้องความรู้สึกเวลาเห็นลูกคนอื่นได้กินแล้วลูกเราไม่ได้กินผมเคยเจอพี่น้องมุสลิมยอมถึงขนาดยอมขโมยของให้ลูกทนไม่ได้นางยอมขนาดนั้นแต่ความซอแลของนางขโมยไปนางอยู่ไม่ได้เอามาคืนเจ้าของพี่น้องนี่คืออีมานที่อยู่หัวใจนางแต่ทำไมแม่คนหนึ่งจึงยอมขนาดนั้นผมจึงอยากให้กำลังใจคนจนทุกอย่างเราเหนื่อยเราไม่มีอะไรเหมือนคนอื่นอดทนนะความเหนื่อยนี่แป๊บเดียวอดทนท่านจะลืมมันทั้งหมดเวลาเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ท่านจะลืมความลำบากเวลาท่านเจอสวรรค์ของอัลลอฮ์ท่านจะลืมทั้งหมดเวลาสวรรค์ถูกเปิดสำหรับท่านท่านจะลืมความเหน็ดเหนื่อยความต่ำต้อยในดุนยาเวลาฮุรุนอีนรอท่านอยู่ท่านจะลืมทั้งหมดเวลามีเสียงกล่าวกับท่านอนุญาตให้ท่านเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านจะยุติแล้วยาอัลลอฮ์ฉันไม่เคยเจอความลำบากเลยในชีวิตฉันยาอัลลอฮ์หมดแล้วชีวิตฉันในดุนยาฉันอยู่สวรรค์แล้วยาอัลลอฮ์ลืมหมดแล้วยาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์จบแล้วชีวิตบ่าวของอัลลอฮ์60ปีพี่น้อง70ปีเทียบไม่ได้ครึ่งวันในอาคิเราะห์อดทนแล้ววันนึงเราจะกลับสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องสำคัญที่สุดขอให้เราพ้นจากนรกให้ได้ทำยังไงก็แล้วแต่เข้าสวรรค์อัลลอฮ์ให้ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ราคาแพงปะสวรรค์ของอัลลอฮ์ราคาแพงสหายบัตยอมแลกมันด้วยชีวิตสหายบัตสหายบัตยอมแลกเพื่อได้สวรรค์สละสิ่งที่สหายบัตรักที่สุดชีวิตของพวกเขาเองอินชาอัลลอฮ์เราพยายามนะครับพอพูดถึงตรงนี้ผมอดไม่ได้ที่จะพูดถึงท่านอุมัรบินอับดุลอาซิซรอฮิมะฮุลลอฮ์หนึ่งในบรรดาคอลิฟะเอาละครับถึงไม่เป็นระดับอุมัรบินคอตตอมท่านลำบากมากชีวิตของท่านเป็นผู้นำรัฐอิสลามที่ยากจนมากอุมัรบินอับดุลอาซีซพี่น้องที่รักที่มีเกียรติยากจนไม่มีสมบัติประสถานเหมือนกับคอลิฟ่าที่มีคนอื่นๆเลยวันหนึ่งพี่น้องที่รักเห็นลูกทานผลไม้แกไปเอาออกจากปากลูกลูกร้องไห้สิพี่น้องชีวิตไม่เคยกินของอร่อยแบบนี้พอได้กินพ่อเอาไปแกะทิ้งเลยร้องไห้กับภรรยาของอุมัรบินอับดุลอาซีซมาบอกกับสามีพี่น้องบอกท่านอามีรุลมุอ์มินีนทำไมท่านเอาผลไม้เอาแอปเปิ้ลนั้นออกจากปากลูกล่ะลูกเสียใจมากรู้ไหมในเยอะหนึ่งครอบครัวเราไม่มีตังค์จะซื้อหรอกอาหารแบบนี้มากินอุมัรเอ้ยวันนั้นลูกได้กินทำไมเจ้าออกจากปากอุมัรบอกด้วยหัวใจคนเป็นพ่อพี่น้องบอกเธอรู้ไหมช่วงที่ฉันดึงแอปเปิ้ลออกจากปากลูกนั่นน่ะนะฉันรู้สึกเหมือนกับดึงหัวใจตัวเองออกจากตัววินาทีนั้นเลยสงสารลูกไม่เคยกินของอร่อยอย่างเขา
วันนี้มีโอกาสกินกันแล้วอร่อยพ่อต้องดึงออกจากปากลูกทำไมอะอุมัรกลัวเป็นทรัพย์ของไบตุลมัลกลัวเป็นทรัพย์ของกองกลางมุสลิมรักลูกแต่รักห่วงลูกในอาคิเราะห์มากกว่าห่วงลูกบนดุนยาสุดท้ายพ่ออบรมลูกแบบนี้พี่น้องวันที่อุมัรจะตายไม่ได้มีมรดกอะไรจะเต็มที่ให้ลูกอุมัรเรียกลูกเข้ามาทั้งหมดพี่น้องบอกเอาไม่ลูกถ้าวันนี้ลูกจะมีสมบัติเยอะแต่พ่อลูกต้องไปนรกแต่ถ้าวันนี้พ่อจากพวกเจ้าไปโดยที่พ่อไม่ได้มีสมบัติอะไรให้พวกเจ้าเลยแต่พ่อเจ้าจะไม่ได้ไปจะได้ไปสวรรค์ลูกทั้งหมดพี่น้องยอมที่จะลำบากดุนยาเพื่อให้พ่อไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้ลูกหลานสุริยะเราซอลเลห์ซอลิฮะห์แบบนี้เถอะครับยาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นนะครับพี่น้องดุอาต่ออัลลอฮ์ซอฮาบะห์ทุ่มกับมันทั้งหมดให้พ้นจากนรกให้ได้ท่านทั้งหลายและผมด้วยอย่ามั่นใจในตัวเองวันนี้เราใส่หมวกกะเปียวันนี้เราฟังบรรยายวันนี้เราละหมาดพรุ่งนี้อาจจะดื่มเหล้าก็ได้วันนี้คนดื่มเหล้าพรุ่งนี้เขาอาจจะเข้ามัสยิดก็ได้คนดีอย่าประมาทคนที่พลาดไปแล้วอย่าสิ้นหวังสองอย่างนี้แหละพี่น้องหล่อเลี้ยงหัวใจเราคนดีแล้วอย่าประมาทพี่น้องต้องระวังตัวเองดุอาตลอดให้อัลลอฮ์ประคองเราเป็นอย่างนี้ตลอดไปส่วนคนที่ผิดพลาดคนที่ยังไม่ได้เอาศาสนาอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์พี่น้องสวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ใครก็ได้เราเป็นหน้าที่บ่าวขอสวรรค์จากอัลลอฮ์เถอะพี่น้องแล้วขอสวรรค์ทั้งทีขอฟิตดาวส์ไปเลยพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับสุขในสวรรค์เราขอให้เราได้เจอกันทุกคนนะยอนะครับอินชาอัลลอฮ์ฮุรุนอินกำลังรอมุมินผู้ศรัทธาสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์รออยู่อย่างน้อยที่สุดภรรยาเราในสวรรค์ต้องมีสองคนอัพขึ้นไปแรงของชาวสวรรค์อัลลอฮ์จะให้เท่ากับผู้ชาย100คนมุญาฮิดีน70คนพี่น้องอย่างน้อย70คนฮูรุนอินที่เขาจะได้รับอัลลอฮ์ไม่แปลกทำไมฮามาสยอมตายทำไมพี่น้องมุญาฮิดีนทั่วโลกยอมตายยูซาวิจูอิธนาตัยนวะซะบะอีนซาวจามินัลฮูริลอีนเอากามะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนชะฮีดอัลลอฮ์ให้ภรรยาเป็นฮูรุนอิน70ฮูรุนอินพี่น้องคนเดียวแค่คนเดียวนะครับพี่น้องฮูรุนอีนนะเสื้อ70ชั้นเนี่ยพี่น้องถ้ามองขานางนะครับทะลุเขาเรียกความใสความปิ้งของนางถึงขนาดเห็นไขมันข้างในได้มนุษย์และจินไม่เคยเจอมาก่อนอินชาอัลลอฮ์แต่มุสลิมอย่างเรามุสลิมะอย่างเราโซนหลังถ้าเข้าในสวรรค์สวยยิ่งกว่าฮูรุนอีนเพราะเราจะเป็นนายของฮูรุนอินอีกครั้งหนึ่งอินชาอัลลอฮ์นะครับแต่อย่าลืมนะพี่น้องสวรรค์ของอัลลอฮ์ราคาแพงจงทำให้อัลลอฮ์เห็นว่าท่านอยากได้สวรรค์จริงๆทำให้อัลลอฮ์เห็นว่าท่านต้องการสวรรค์จริงๆซอฮาบะห์ทำแล้วพี่น้องอุมัยบินวะฮับรอฎิยัลลอฮุอันฮุอินพะลัม3เม็ดถ้าให้อยู่ดุนยาเพื่อกินอินพะลัม3เม็ดอุมัยบอกว่ายังยาวเกินไปทิ้งอินพะลัมวิ่งเข้าหาสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์ตายในทางของอัลลอฮ์นั่นซอฮาบะห์ฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องดุอาให้เราและท่านทั้งหลายได้เป็นหนึ่งในชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้เป็นหนึ่งในบรรดาบ่าวของอัลลอฮ์ดุอาให้ผมและพี่น้องในมัจลิสนี้และลูกหลานพวกเราได้เป็นกลุ่มชนแรกที่เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยเถิดยาอัลลอฮ์นะดุอาพี่น้องเราเจอกันที่นี้ให้เราได้มีบ้านไกลๆกันอีกนะในสวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์พี่น้องลองนึกสิบางซอลาเจอผมเมื่อกี้เราไม่เจอกันกี่หลายเดือนอยู่กอดผมกอดบางกอดผมบางการีมบางอาวุธบางดูแล้วกอดกันไม่เจอนานแล้วพี่น้องลองนึกถ้าเจอกันในสวรรค์อีกครั้งเป็นยังไงบางอัลลอฮ์ดุนยาเป็นยังไงวันนั้นจำได้ไหมจำได้แม่อันอัลลอฮ์อักบัรคุยกันไม่รู้จักจบคุยกันไม่มีเบื่อเป็นศัตรูกันมีความเกลียดชังกันเข้าสวรรค์อัลลอฮ์ถอดออกหมดเลยพี่น้องห
ัวใจของชาวสวรรค์มันจะเหมือนหัวใจของคนคนเดียวไม่ผิดใจกันไม่แตกแยกไม่ทะเลาะเหมือนคนคนเดียวกันอินชาอัลลอฮ์พี่น้องดุอานะครับเราอยากจะได้สวรรค์ด้วยกันเข้าด้วยกันคุยกันมาทั้งวันทั้งคืนพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะแล้วก็ไปตลาดสวรรค์ด้วยกันทุกวันศุกร์อินชาอัลลอฮ์สวรรค์ก็มีตลาดวันศุกร์พี่น้องไปกันนะครับอย่าลืมนะเราเดินพารากอนในดุนยาไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ตังค์ไม่ค่อยมีเดินเผลอๆจะเข้ายามมองอีกนะช่างมันห้างกระจกกระจกดุนยานี่เราไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเยอะเราบอกไม่เป็นไรดุนยาไม่เท่าไรไว้เดินตลาดในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ค่ำคืนนี้นะครับดราม่านิดนึงนะบางคนบอกว่าอาจารย์น้ำตาแตกนะอาจจะเป็นเหงื่อก็ได้พี่น้องเข้าใจว่าเป็นน้ำตานะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดพี่น้องถือว่าเป็นเนียมัตที่อัลลอฮ์ให้กับผมและกับพี่น้องให้กับเราและกับท่านนะครับพยายามนะพี่น้องดุอาให้ผมด้วยดุอาให้ท่านอย่าตะกบดอย่าริยะอย่าซุมอะอันตรายมากพี่น้องอย่าตะกบดอย่าริยะอย่าซุมอะนะครับแล้วอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์แค่นี้ท่านก็มีความหวังจะต่อสู้กับดุนยาอีกเป็น10ปีอินชาอัลลอฮ์นะครับจะจากอัลลอฮ์คอยรอนมากนะครับพี่น้องปากรัดอบอุ่นเหมือนเดิมมากรุงเทพไม่ผิดหวังสักทีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะก็เชิญพี่น้องนะถ้ามีโอกาสลงไปเที่ยวปัตตานีมานะครับไปนะบ้านผมยินดีต้อนรับนะยินดีต้อนรับมานะครับนอนไม่ได้หมดทุกคนหรอกครับนะประตูเขาเรียกบ้านเล็กแต่ประตูใหญ่นะไปเที่ยวปัตตานีพี่น้องถ้ามีเบอร์ผมโทรไปได้เลยเดี๋ยวผมหาที่นอนให้อินชาอัลเลาะห์นะครับนอนไหนอาจารย์จะให้นอนในวังวังอะไรอาจารย์วังเก่าเมืองสายบุรีที่เขาบอกว่ายินเยอะเยอะไม่เยอะไม่รู้ลองไปนอนดูสักทีอินชาอัลลอฮ์นะครับถ้าไปสายบุรีพี่น้องโทรเลยนะครับเบอร์ผมแต่พี่ล่วงหน้าก่อนละไม่ใช่พี่น้องไปถึงผมอยู่กรุงเทพโทรไปก็เท่านั้นนะอยากให้ไปเที่ยวที่ใต้พี่น้องแล้วจะรู้ว่าคนใต้ใจดีจริงๆนะครับอินชาอัลลอฮ์นะเชิญพี่น้องทุกคนนะพี่น้องทางภาคใต้ภาคกลางนะครับลงไปเที่ยวบ้างสักวันหนึ่งถ้าผมว่าจะจัดงานจะจัดงานอินชาอัลลอฮ์ถ้ามีโอกาสเชิญกรุงเทพเลยนะลงไปงานอนาชิตว่าจะจัดงานสักครั้งพี่น้องพลังวัยรุ่นทำโดยวัยรุ่นไม่มีอะไรสักอย่างนะครับแบ็กอัพแบ็กอัพอะไรไม่มีทั้งนั้นจัดมันอย่างนั้นแหละตังมีก็จัดไม่มีก็จัดนะครับเราจะทำพี่น้องอินชาอัลลอฮ์และถ้าจัดวันไหนโปรโมทลงเพจลงเพจลงเฟซลงเพจใครเห็นไปด้วยนะครับและเราจะได้เช็คชื่อมีพี่น้องจากกรุงเทพมาไหมอินชาอัลลอฮ์นะอินชาอัลลอฮ์พี่น้องเชิญทุกท่านเชิญทุกท่านถ้ามีโอกาสตามอัลลอฮ์ประสงค์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อ่ะช่วงนี้มีคำถามไหมครับอายอมุสลิมามีไหมครับ เพราะถ้าไม่มีเนี่ยพระเจ้าตัวจะแจกแล้วนะครับเยรูนมาแล้วนะครับมาชาอัลลอฮ์เยรูนี่เจอประจำเหมือนกันเยรูนะมากรุงเทพเจอแกทุกครั้งขอสองอย่างนะเยรูนะถ้าไม่เจอเยรูเนี่ยไม่เจ็บก็ตายอิชาลอนะครับผมพูดอย่างนี้ที่สงขลาแหละคนแก่90ขวบพี่น้อง90ขวบอัลลอฮ์แชร์นั่งฟังบรรยายแถวหน้าเลยหลังตรงเป๊ะเมีย4 90มัสยิดไม่เคยทิ้งตะหัจญุดตลอดเดินไปมัสยิดไปมาไปมาพี่น้องบอกกับแชร์ถ้ามาบรรยายที่นี่เมื่อไรถ้ามาเห็นแชร์มีสองเรื่องนะทำไมอาจารย์สรุปถ้าผมไม่เห็นแชร์ถ้าแชร์ไม่ตายแชร์ก็เจ็บสองอันนั้นถ้าไม่ตายแล้วไม่เจ็บต้องมาฟังบรรยายอินชาอัลลอฮ์มาจริงไม่รู้ผมกับแกใครจะไปก่อนก็ไม่รู้นี่คนแก่พี่น้องแต่ใจหนุ่มทำยังไงก็ไม่แก่นะครับอินชาอัลลอฮ์นะเราย่ออายุเท่าไหร่แล้วครับ70เศษยังหนุ่มยังหนุ่มนะครับไม่ถึงเลข9นี่ผมถือว่ายังหนุ่มนะย่อนะลองต่อย่อใส่ยีนสิครับดูหนุ่มเลยนะชาลอย่อนะขออัลลอฮ์ให้ได้มีอายุเยอะก็ให้เยอะเหมือนซอฮาบะห์มีอาเมน
อายุขนาดซอฮาบะห์60 70นี่พี่น้องจับดาบสบายในอดีตอบูอัยยูบจะเสียชีวิตอยู่แล้วยังไปถึงนู่นต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์นบีนะครับมีมั้ยครับของมุสลิมบ้างเราได้รวบรวมนะครับจะได้ตอบกันนะครับอัลฮัมดุลิลละห์มีอีกมั้ยครับไม่มีนะครับอาจารย์ตอบ ช่วงเกือกม้าที่กะบะห์เป็นหลุมฝังศพของนบีอะไรครับเกือกม้าตรงไหนครับพี่น้องเกือกม้าเหรอครับเกือกม้านะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับต้องดูให้ชัดเจนอีกนิดหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะตอบให้ทางไหนอาจารย์อังคารหน้าอินชาอัลลอฮ์แล้วดูยังไงอ่ะพี่น้องต้องติดตามไลฟ์สดต้องติดตามนะครับเพราะบางคำถามเนี่ยพี่น้องถ้าผมไม่ชัวร์ผมต้องดูให้ชัวร์แล้วผมถึงจะตอบกับพี่น้องได้นะครับอัลลอฮุอะลัมผมขอไปดูให้ละเอียดแล้วก็ผมจะตอบวันอังคารนะครับเดี๋ยวผมเก็บไปทำการบ้านนะคนถามมานะ Talent Face ไม่เป็นให้ลูกเปิดอังคารนี้นะครับประมาณ3ทุ่มโดยประมาณติดตามนะครับเฟซเพจของผมก็ได้นะครับหรือของอนาชิตก็ได้แล้วเราจะไลฟ์สดเดี๋ยวผมจะเอากลับไปเป็นการบ้านนะครับอินชาอัลลอฮ์ถ้าเรามีหัวหน้าเป็นชีอะห์แล้วใครเขาพยายามชักจูงเราเข้าชีอะห์ควรทำยังไงระวังตัวยังไงดีครับหัวหน้าเนี่ยน่าจะเป็นหัวหน้าหน่วยงานใช่มั้ยครับคงไม่ใช่อิหม่ามนะน่าจะเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่ออฟฟิศที่อะไรก็แล้วแต่ชวนเราเข้าชีอะห์เราควรทำยังไงควรชวนเขากลับซุนนีพูดง่ายๆแล้วเขาบอกทำไมค่อยๆอธิบายแต่ผมแนะนำถ้าคนยังไม่มั่นใจพอไม่ต้องไปโต้เถียงกับชีอะห์เพราะอะไรพี่น้องคุยกับคนบ้าไม่เคยรู้เรื่องนะครับเข้าใจไหมเรากรีดยางคุยกับคนชาวประมงคุยยังไงก็ไม่เอายกบุคอรีสัก 7-80 เล่มมันก็ไม่ฟังทำไมอ่ะก็เพราะมันไม่เชื่อตั้งแต่แรกนะคุยกับชีอะห์บางครั้งยกหะดีษแทบตายมันก็ไม่เอาทำยังไงต้องใช้ตรรกะชั้นสูงเหมือนกันชีอะห์เป็นปลาไหลเราต้องปลาไหลติดสะเก็ดเราไหวไหมอ่ะพี่น้องลื่นอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่ได้อย่าเพิ่งคุยก่อนทำไมอ่ะคุยแล้วเขวได้ไงนะครับคุยแล้วเขวง่ายๆแล้วทำยังไงเขามาชวนนำคานแบบนั้นบอกเขาไปตรงๆครับบอกว่าไม่รู้นะครับหัวหน้าไม่รู้นะครับหัวหน้าเท่าที่ผมเคยฟังบรรดาอาจารย์เขาบรรยายผมเองก็ไม่ค่อยมีความรู้หัวหน้าหัวหน้านะแต่เขาว่าชีอะห์แบบหลักอิหม่าม12มันไม่ถูกตามหลักการอิสลามยังไงอ่ะเธอไม่รู้เหมือนกันถ้าหัวหน้าอยากรู้เดี๋ยวหนูเอาเทปบรรยายมาให้ฟังแล้วกันนะแล้วหัวหน้าไปฟังกันเองเขารู้เราประกาศจุดยืนแล้วเขาจะโกรธอะไรไหมไอ้นี่ปากเก่งกูตัดเงินเดือนลองตัดสิครับพี่น้องขึ้นศาลไปเลยทำไมอ่ะเพราะสิทธิแบบนี้มันเอาเรื่องส่วนตัวมาทำกดขี่เรื่องงานเราทำได้พี่น้องเราฟ้องได้เราทำอะไรได้แต่ผมเชื่อเรายืนให้ตรงพี่น้องยืนให้มั่นและดาวาเขาเท่าที่เราสามารถไอ้ส่วนที่เราไม่ตามเราไม่ต้องไปตามพี่น้องนะครับวางตัวยังไงปกติวางปกติเรามีโอกาสก็ดาวาหัวหน้าเขาด้วยนะครับให้เข้าใจในอิสลามผมเชื่อพี่น้องเพราะบางครั้งคนที่หลุดไปนะพี่น้องบางคนบอกเขารู้นะเขาเรียนซุนนะห์มาหลายปีแล้วสุดท้ายไปเป็นชีอะห์ก็เรียนแล้วโง่ก็เยอะเรียนแล้วไม่เข้าใจก็เยอะไม่แปลกนะครับอบูญะฮัลพี่น้องไม่ใช่เรียนอย่างเดียวพี่น้องอยู่ใกล้กับนบีด้วยซ้ำยังไม่รับอิสลามอบูละฮับอยู่ใกล้กับนบีด้วยซ้ำยังไม่เอาอิสลามเลยอบูตอลิบอยู่ใกล้กับท่านรอซูลยังไม่เข้าอิสลามและเราแค่เรียนในหนังสือฟังแค่บรรยายจะหลุดเป็นชีอะห์มันก็มีสิทธิ์ฉะนั้นดุอาพี่น้องยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนิกนะครับให้หัวใจเรามั่นกับศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลเลาะห์นั่นแหละครับแล้วขออัลเลาะห์ตะอาลานะครับให้เราปลอดภัยจากฟิตนะห์ต่างๆนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับงี้เชิญครับฟังมีใครมีคำถามมั้ยฮะได้ครับบังจริงๆคำสั่งเสียรอซูลนี่เยอะมากนะแต่วะซอยาน1ในนั้นที่นบีสั่งเสีย
นะครับเรื่องละหมาดเรื่องทาสหญิงแล้วเรื่องขับยะฮูดออกจากคาบสมุทรอาหรับนี่ให้ยะฮูดออกนี่พี่น้องนบีอุดมการท่านไม่ต้องการให้ยะฮูดอยู่ที่แผ่นดินฮารอมอยู่ในเมืองของรัฐอิสลามของท่านนโยบายนบีพี่น้องแล้ววันนี้ถ้าเราบอกว่าเราตามนโยบายรอซูลปล่อยยะฮูดเดินหายใจได้ยังไงในแถบแผ่นดินฮารอมฮะน่าคิดผมไม่ได้ติ่งใครนะครับนะผมไม่ได้ติ่งใครพี่น้องแต่บอกถ้าวันนี้เราตามนบีเราไม่ได้ตามเฉพาะเรื่องละหมาดเรื่องศีลอดซะกาตอุดมการนบีทำนบีไม่ต้องการให้ยะฮูดอยู่ในแผ่นดินของท่านและเราเป็นอุมมะห์แล้วเหตุไฉนปล่อยยะฮูดให้อยู่บนแผ่นดินของท่านนบี1 2นบีไม่เคยพอใจในการปฏิสัมพันธ์แล้วไว้เนื้อเชื่อใจยะฮูดและเราเป็นใครทำไมปฏิสัมพันธ์ด้วยดีกับยะฮูดนบีเนี่ยพี่น้องท่านเดิมทีเดียวหนังสือภาษาเขาเรียกภาษาอิบรียาภาษายะฮูดเนี่ยพี่น้องท่านหนังสือมานบีจะให้ยะฮูดอ่านและยะฮูดแปลให้ท่านฟังนบีบอกไม่เป็นการสมควรที่ฉันจะเชื่อใจยะฮูดส่งซอฮาบะห์ไปเรียน15วันอัลเลมเลยอันเล่มเลยพี่น้อง15วันเรียนภาษายะฮูดกลับมาเขียนได้แปลได้ของเราเรียนอังกฤษตั้งแต่อนุบาลจบมหาวิทยาลัยเจอฝรั่งทำไมซอบัตเรียน15วันอันเล่มเลยอ่านได้แปลได้ของเราเรียนไม่ต่ำกว่า10ปีพี่น้องเจอฝรั่ง What's your name พอตอบได้พอเจอหนักกว่านั้นเกือบ10นาทีนี่คือจุดหนึ่งพี่น้องไม่บรารักัตในการเรียนซอฮาบะห์เรียนเพื่อรับใช้ศาสนาของเราเรียนไม่มีเนียดอะไรจึงเรียนแทบตายสุดท้ายก็โง่เหมือนเดิมเข้าใจนะครับฉะนั้นไม่เป็นการสมควรจะไว้ใจยะฮูดนบีไม่ไว้ใจยะฮูดมุสลิมก็ไม่ต้องไว้ห้ามไว้ใจยะฮูดนะพูดไปก็เท่านั้นนะครับเพราะมีสิทธิ์จะโดนด่าก็เยอะแต่ก็ปกติผมเกิดมาเพื่อให้เขาด่าเลยอัลฮัมดุลิลละห์เพราะอะไรพี่น้องด่าผมไม่โกรธนะครับจริงๆพี่น้องด่าผมได้เลยพี่น้องนะเต็มที่นะเราไม่ถือสาอะไรคำด่าเท่าไหร่ก็บอกนี่เป็นจุดที่ให้พี่น้องได้คิดนะครับให้ได้คิดนี่คือคำสั่งเสียหนึ่งนะครับของท่านรอซูลบางนะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับส่วนชีอะห์เขาบอกนบีจะสั่งเสียตั้งคอลิฟะห์ผมเคยเจออยู่ตัวอยู่คนนึงพูดผิดเขาบอกอะไรนะนบีสั่งเสียแล้วท่านอาลีให้เป็นคอลิฟะห์อ๋อเอ้าแล้วทำไมอบูบักรขึ้นเป็นอ่ะแล้วทำไมอาลีไม่หือทำไมอาลีไม่พูดอ่ะถ้าอาลีได้คำสั่งจากอัลลอฮ์จากนบีนะและเห็นอบูบักรชิงไปนั้นแล้วท่านยอมนิ่งเงียบเป็นเกือบสิบปีพี่น้องแล้วไม่ยอมเอาคำสั่งที่นบีใช้มาทำอาลีขี้กลัวแหละครับเขาบอกอ๋อจะหือยังไงพวกอบูบักรเยอะอ๋อแสดงว่าอาลีนี่ขี้ขลาดก็จบสุดท้ายมันพันหางมันเองวุ่นไปหมดเลยไม่รู้อะไรกับมันนะครับถ้าเป็นคำสั่งจากนบีอาลีล่ะครับจะเหลือคิดง่ายๆพี่น้องเรื่องปัสสาวะนบียังสอนแล้วถ้าเรื่องสำคัญขนาดไหนทำไมนบีจะลืมอ่ะแล้วบางคนบอกไม่ลืมนบีตั้งแต่คนแยกแล้วคนที่รู้ว่าตัวเองถูกตั้งทำไมเงียบเป็น10ปีโอ้พวกเขาเยอะมีดาบมีอะไรอ้อแสดงว่าอาลีกลัวตายจบไปไม่ถูกสิครับพี่น้องถ้ามันยอมรับแสดงว่ามันว่าอาลีขี้ขลาดโดยหลักอาลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์อาลีคือคนที่ประกาศในศึกคอยเบิร์ตบอกอะไรพี่น้องอันนัลลซีซัมมัตนีอุมมีไฮดะรอฉันคือคนที่แม่ฉันเรียกว่าสิงโตนี่อาลีพูดเองพี่น้องฉันคือบุคคลที่แม่ฉันเรียกฉันว่าสิงโตแล้วจะขี้ขลาดยังไงพี่น้องคนที่เป็นเหมือนสิงโตฉะนั้นมันมั่วตัวมันเองนั่นแหละครับนะครับเราไม่อยากพูดอะไรเยอะพี่น้องยิ่งพูดยิ่งชัดนะคนมีปัญญาเท่านั้นแหละพี่น้องจะเตาบัตตัวแล้วคนที่อัลเลาะห์ฮิดายัตให้เขาก็ดุอานะครับใครที่หลงไปก็ขอดุอาให้เขาได้กลับตัวกันนะครับอินชาอัลเลาะห์ถ้าเราชอบผู้หญิงชีอะห์แม่เราอยู่ในยุคที่ชอบผู้หญิงชีอะห์นะเป็นคำถามแล้วนะครับแต่ก่อนผมจะเจอถ้าเราชอบผู้หญิงต่างศาสนิกถ้าจำได้นะวะนะ10ปีก่อนอาจารย์คะถ้าหนูชอบผู้ชายที่เป็นต่างศาสนิกมาอีกอาจารย์ครับเราชอบผู้หญิงที่เป็นต่างศาสนิกมาวันนี้ถ้าเราชอบผู้หญิงเชีย
แสดงว่ามีเขาเรียกเริ่มมีวิวัฒนาการแล้วเรากับเขามีแผนจะแต่งงานกันเขาพร้อมจะรับอิสลามแต่พ่อแม่ของผู้หญิงไม่ยกให้ทำไงดีพี่น้องอย่าไปหวังเลยครับยังไงเขาก็ไม่ยกวันนี้ชีอะห์มาขอลูกสาวท่านยกไหมเอาลูกสาวไม่ยกเขาก็ไม่ยกให้ท่านทำไงดีไม่ต้องเครียดหาใหม่โอ้รักก็ว่าอาจารย์รักวางแผนกันแล้วเฮ้ยแผนยังไงก็ยังไม่อักกัดรักเหลือเกินรักสิครับลองอิสติคอรอสิครับถ้าไม่ใช่ก็หลุดเพราะผมจะเตือนนะพี่น้องวางแผนอะไรต่างๆพี่น้องวัยรุ่นนะไม่ต้องไปวางแผนกันเองล้มทุกรายส่วนใหญ่จะล้มนะถ้าเขาจบนะตัวเองนะเขาเรียนตัวเองเรียนบัญชีเขาเรียนถาปัดจบแล้วนะเดี๋ยวจะให้มะไปขอนะเดี๋ยวเราไปอยู่แถวคูนะคูนะตรงนั้นมีมัสยิดนี่ซุนนีกับซุนนีนะมีมัสยิดนะเราใช้ชีวิตชาวบ้านหลังเล็กๆอยู่นะตอนเช้าเดี๋ยววันนี้แบงไปส่งลูกนะดูวางแผนสิพี่น้องนะพอวันหยุดเดี๋ยวเราพาลูกไปฟังบรรยายนะไปฟังแล้วก็วางแผน1 2 3 3วันพี่น้องผู้ชายเจอผู้หญิงอื่นฮะมีสิทธิ์ไหมครับแบบนี้มีแล้วผู้หญิงขอโทษนะครับผู้หญิงอย่าโกรธผมนะอย่าโกรธผมนะมะนะผู้หญิงเราเนี่ยเวลาทุ่มอะไรแล้วนะมันทุ่มหมดตัวผู้หญิงผมอยู่กับวัยรุ่นผู้หญิงเนี่ยนะเวลาชอบแฟนอะไรกันเนี่ยสลักชื่อตรงเนี้ยเอามีดเล่มระบาดนะพี่น้องสมัยก่อนนะจำได้ไหมมะกีดเบดดิงสมมุตินะสมมุติทางใต้พี่เอ็กสมมุตินะเขียนชื่อแฟนเราดูสิครับผู้ชายมีกี่คนที่ทำแบบนี้น้อยและเยอะส่วนใหญ่หมดตัวรายแรกผู้หญิงจะหมดตัวก่อนผู้หญิงอะพี่น้องจึงไม่แปลกทำไมแต่งงานต้องผ่านวลีทำไมแต่งงานต้องขอกับป้าเราทำไมอะเพราะสติความคิดผู้หญิงอะนะไม่พ้นชายผมของนางผมไม่ได้พูดนะครับใครก็ไม่รู้พูดผู้หญิงคิดไม่ทันหรอกครับมะผู้ชายโอ้โหผู้หญิงร้อยเล่มเกวียนผู้ชายพันเล่มเกวียนผู้ชายพี่น้องอิสลามจึงมีหลักอยากแต่งงานใช่ไหมขอกับผู้ชายขอกับปะเขาขอกับวลีเขาทำไมชายกับชายดูชายด้วยกันมันดูออกจึงไม่แปลกบางเคสมาอาจารย์ความลับแตกไอ้บางหนูติดใบกระท่อมแล้วทำไมตอนแรกเอาอ่ะมันมาขอตอนแรกใส่โต๊ะเขาบอกแล้วเลิกแล้วบอกป้าป้าบอกอย่าไปเอามันนะไอ้หวังนี่ติดน้ำท่อมเขาติดจริงป้าแต่บางหวังสมมุตินะบางหวังนะบางหวังฉีกใบท่อมต่อหน้าหนูเลยป้าแควกบางไม่เอาแล้วต่อไปนี้ฟึบเพื่อเดะมาคนเดียวสมมุตินะฉีกแควกแควกเอาน้ำท่อมเทกรูกโอ้โหพี่น้องเราเป็นมุสลิมเห็นบางทำอย่างนั้นโอ้บางเตาบัตนาสุฮาหรือเปล่าเห็นบางเตาบัตบางโอ้โหเข้าสู่เราเช้าเย็นมาบอกป้าป้าบางเข้าเตาบัตผู้ชายอย่าดูผู้ชายด้วยกันออกจริงไหมเยรุนผู้ชายมันดูออกอย่าเอานะถ้าไม่ให้แต่งกับบางหวังหนูไม่แต่งแล้วมากับใครเนี่ยสุดท้ายพ่อทนไม่ได้ลูกรำคาญอ่ะมึงจะแต่งก็แต่งได้3เดือนใบกระท่อมฉีกไปแล้วมันเน่าลงพื้นเรียบร้อยไปน้องอย่าลืมนะครับเท่าแก่ยังอยู่ออกลายสิครับคราวนี้ต้มเป็นหม้อบางหวังชวนฮาละก็มาทำฮาละก็ในบ้านเรียบร้อยพี่น้องน้ำตาลนองหน้าแล้วทำไงอ่ะปวดหัวเลยถ้ายังไม่มีลูกยังพอฟาซักไหวพอมีลูกจะไปขอฟาซักสงสารลูกอีกกลัวเป็นปัญหาครอบครัวคราวนี้บางหวังออกลายเต็มๆผู้หญิงไว้ใจผู้ชายนะครับเชื่อผมและมุสลิมีนคนนี้นะครับเชื่อผมถ้าเป็นแบบนั้นถึงคุณแต่งงานกันไปนะแต่พ่อแม่เขาคงไม่ปล่อยให้คุณและลูกเขาลอยนวลแน่นอนเลือกอะกีดะห์ที่เหมือนกันเลือกอีหม่านที่เหมือนกันเลือกหลักศรัทธาที่เหมือนกันชีวิตสุขแน่ๆผู้หญิงมีเยอะไม่ต้องห่วงอินชาอัลลอฮ์ไม่ทันจะเลือกด้วยซ้ำในขณะเดียวกันผู้หญิงอย่าโกรธนะมะนะเราเยอะก็จริงแต่เยอะก็เลือกได้เข้าใจไหมครับไม่ใช่บอกอ๋อเยอะๆใครขอก็ต้องรีบแล้วเดี๋ยวไม่ได้ไ
ไม่ต้องกลัวมั้ยเยอะก็เลือกได้ถ้ามีไม่มีอีหม่านมาขอลูกเราไม่ต้องให้มันโอ้ยเดี๋ยวลูกเราไม่มีคู่อาจารย์ไม่เป็นไรไม่ได้ดุนยาไปเอาอาคิเราะห์เอาถ้าหาผู้ชายดีไม่ได้ในดุนยาเอาอาคิเราะห์เถอะลูกแต่อินชาอัลเลาะห์ผมเชื่อผู้ชายดีๆยังมีอีกเยอะนะครับอาจจะมีภรรยาแล้วไม่ใช่ผมนะจีรุนขำเลยเห็นมั้ยบางทีมันมีคำแบบนี้นะมานะผมพูดนิดนึงคนต่างศาสนิกเขาไม่เข้าใจนะเขาบอกเอ้ยผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรยอมไปเป็นคนที่สองบางดาวุฒิอัดคลิปด้วยนะครับพูดให้ต่างศาสนิกเห็นภาพมุสลิมมาคนหนึ่งจบปริญญาตรีพี่น้องสวยหน้าตามีอนาคตไกลแต่ยอมไปเป็นคนที่สองของบางยีสมมุตินะฮะเพื่อนที่เป็นต่างศาสนิกบอกทำไมเธอยอมไปเป็นคนที่สองอะเมสมมุติชื่อเมนะถ้าบอกมาบอกซ้อนนี่มันตรงไปเมทำไมไปเป็นคนที่สองเธอก็สวยนะแล้วก็หน้าที่การงานอินชาอัลเลาะห์ไม่ใช่อินชาอัลเลาะห์สิครับคืออนาคตดีอ่ะทำไมยอมไปเป็นคนที่สองอ่ะหน้าตาอย่างเธอรูปร่างอย่างเธอโอกาสเจอคนที่เป็นดีๆคนสดๆเยอะทำไมยอมไปเป็นคนที่สองเขาเธอนี่สิ้นคิดเราจะตอบคนต่างศาสนิกไงพี่น้องให้เข้าใจเราบอกอ๋อตอนนี้ผู้หญิงเยอะผู้ชายน้อยต้องช่วยเหลือกันอันนี้เหตุผลพี่น้องแต่เขายังไม่เห็นภาพเอาให้เห็นภาพชัดๆพี่น้องเคยขึ้นที่ไหนนะครับที่มันโค้งเยอะๆปายปายใช่ไหมครับของเราปายถ้าที่ใต้เบตงอัลลอฮ์ไม่ใช่โค้งธรรมดามันโค้งและขึ้นแบบเนี้ยผมบอกว่าเอ้าผู้หญิงต่างศาสนิกผมถามท่าน1ทุ่มเนี่ยเวลาดึกๆแบบเนี้ย4ทุ่มท่านจำเป็นต้องขึ้นรถเพื่อไปบนเขาที่โค้งจัดๆในคืนที่ฝนตกหนักมากๆมีรถ2คันให้ท่านเลือกขึ้น1ยาริสป้ายแดง2เบนซ์เก่าๆผุๆคันหนึ่งเอ้าเลือกขึ้นคันไหนขึ้นคันไหนขึ้นคันไหนครับขึ้นยาริสสิครับป้ายแดงอ่ะโอ้โหเบาะพลาสติกยังไม่แกะเลยขึ้นคันนี้สิอาจารย์ใครจะไปขึ้นเบนซ์กรกสอยงั้นนึกออกมั้ยครับเบนซ์ภาคใต้ที่เป็นแท็กซี่2แถวไม่ใช่เบนซ์ E500 Ambassador ไม่ใช่นะครับเบนซ์เก่าๆผุๆนะสตาร์ทกับ เรื่องยาริสโดดขึ้นยาริสหมดเลยผมบอกเออลืมไปผมพูดไม่ตบโจทย์ไม่จบโจทย์ยาริสรถใหม่ก็จริงแต่คนขับเพิ่งได้ใบขับขี่เมื่อวานเบนซ์เก่าเงือกแล้วแต่คนขับเส้นทางเนี่ยนะไม่ต่ำกว่า30ปีเอาเลือกอีกครั้งขึ้นเบนซ์กันเป็นแถวเลยเราไปด่าได้ไหมไอ้คนขึ้นเบนซ์มึงน่ะสิ้นคิดด่าไม่ได้ทำไมเขารู้ไงความใหม่ไม่ได้เป็นตัวการันตีความสุขเข้าใจไหมครับพูดแค่นี้เขาก็จะไปถึงโรงพยาบาลยันฮีเข้าใจไหมโรงพยาบาลยันฮีอะไรอาจารย์บางอ้อไงเขาก็จะอ้ออินชาอัลลอฮ์นะครับแต่ก็พูดอย่างนั้นนะมีคนเดียวก็อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วนะอย่าไปหาเรื่องเยอะเข้าบ้านนายเยรูนาคนเดียวก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะแต่ไม่ได้พูดเรื่องนี้เยอะเดี๋ยวมันยาวไม่ไหวกลับไปเคลียร์นะครับพูดให้ฟังนะครับอินชาอัลเลาะห์อันนี้อีกคำถามนะครับบอกว่าถ้าวันอีดเราตั้งใจจะมาอัปญาติผู้ใหญ่บาปไหมบาปทำไมอะครับอ๋อไม่เนี่ยเขาขีดทิ้งอะบังกลายเป็นตั้งใจจะมาไม่ตั้งใจจะมาอัพคือเราผิดกับเขาและตั้งใจจะไม่ไปขอโทษนี่แบบหนึ่งใช่ไหมฮะหรือสองเขาผิดกับเราถ้ามาขอโทษเราไม่ให้อภัยให้ตื้อโดดวนก็เลยไม่เข้าใจใช่ไหมอาการหนักทั้งคู่นะต้องส่ง ICU ทั้งคู่ผิดแล้วไม่ไปขอโทษก็อาการหนักเขาทำผิดเขามาขอโทษและไม่อภัยก็หนักทั้งคู่แล้วทำยังไงเราผิดไปขอโทษเขาผิดกับเราถ้าเขาขอโทษต้องอภัยนะครับผมถึงบอกสามีภรรยานะเทคนิคการประคองขอโทษให้เป็นอภัยให้ได้ชีวิตคู่ก็มีความสุขขอโทษให้เป็นพี่น้องและถ้าอีกฝ่ายหนึ่งขอโทษอีกฝ่ายหนึ่งต้องอภัยให้นั่นแหละครับเราจึงจะอยู่กันรอดไม่ใช่อีกฝ่ายหนึ่งขอโทษอีกฝ่ายหนึ่งวางฟอร์มเรียบร้อย
อีกนี่ครับพี่น้องฉะนั้นญาติผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งเพื่อนก็ตามผิดกันต้องรีบขอโทษแล้วคนที่ดีนะครับพี่น้องให้สลามก่อนเลยนะผมบอกวันนี้แน่นอนพี่น้องมันมีคนผิดกับเราเยอะแต่ดีที่สุดให้อภัยแต่ครับยังไงเขาก็หันกิบลัตเดียวกับเราอินชาอัลลอฮ์ครับครับก็ขอขอบคุณอาจารย์บัคลีครับครับอัลฮัมดุลิลละห์ที่มาให้ความรู้กับเรานะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับก็ผิดพลาดประการใดขอมาอัพพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอดุอานะครับให้เราและท่านทั้งหลายมั่นคงในอีมานและได้เข้าสวรรค์ฟิรดาวส์กันทุกท่านนะครับอย่างพร้อมเพียงกันในกลุ่มชนแรกที่ได้เข้าไปนะครับอินชาอัลลอฮ์อามีนจะซักมุลลอฮ์ใครร้อนมากนะครับแล้วเจอกันใหม่พี่น้องในสนามการดาวะอินชาอัลลอฮ์บิสมิลลาฮิตอฟิกมาลิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุ